เดินทางมาถึง2ตอนสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับละครโรแมนติกดราม่าเข้มข้นเรื่องเกมเสน่หาซึ่งมีพระนางอย่างเจมส์จิรายุและแต้วณัฐพรที่แสดงกันได้อย่างน่ารักน่าหยิกจนคนดูฟินจิ้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองโดยหนุ่มเจมส์ได้เปิดใจถึงฟีดแบคละครว่าต้องยอมรับว่าละครเรื่องนี้ผลตอบรับดีจริงๆรู้สึกว่าได้รับคำชมเยอะมากยิ่งฉากดราม่า กับแต้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าไม่อยากได้ลูกแล้วน้ำตาไหลพรากเจอแฟนๆบอกว่าร้องไห้ตามเลยกับฉากนี้ซึ่ง2ตอนสุดท้ายบอกได้เลยว่ามีทุกรสทั้งซึ้งทั้งหวานแง่งอนกันไปมาเป็นพ่อลูกอ่อนเลี้ยงลูกด้วยถือเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นบทแบบนี้ทั้งอุ้มลูกกล่อมลูกทำให้รู้สึกดีอยากให้ติดตามชมตอนอวสาน2ตอนนี้พลาดไม่ได้เลยเช่นเดียวกับสาวแต้วณัฐพรที่บอกว่าให้ติดตามเกมช่วงสุดท้ายว่าจะลงเอยอย่างไรอยากให้ลุ้นดูว่าเกมเสน่หาของเราจะพลิกอย่างไรบ้างใครจะแพ้ใครจะชนะใครจะต้องเสียน้ำตาไปช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยเหมือนชนกที่เอาตาทิฐิไม่ยอมเปิดใจประชดประชันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรติดตามชม2ตอนสุดท้ายของละครเกมเสน่หาในวันจันทร์และอังคารที่6และ7สิงหาคมนี้เวลา 20:20 นทางช่อง3 HD ช่อง33ค่ะ